วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2558ผมประกุณนงวดีธนิมมาและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราก็จะมาตามต่อกันถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่กรมการบินพลเรือนจีนจะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการบินของสายการบินของไทยนะคะในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือทางระบบรางนะคะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยกับจีนด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดกันนะคะแล้ววันนี้วันอังคารทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเราคงต้องมาดูนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นเศรษฐกิจอะไรที่จะต้องจับตามองกันบ้างนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะแต่ที่ต้องจับตามองก็คือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีนะคะบอกว่าในส่วนของกระทรวงการคลังวันนี้จะเสนอครม.ในเรื่องของแผนการกู้เงินเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์2สายวงเงินรวมประมาณ 140,000 ล้านบาทนะคะก็คือเส้นทางบางปะอินอยุธยาสระบุรีนครราชสีมาเส้นนี้นะคะเงินลงทุน 84,600 ล้านบาทและอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางบางใหญ่นนทบุรีบ้านโป่งราชบุรีกาญจนบุรีเงินลงทุน 55,600 ล้านบาทค่ะค่ะซึ่งก็รวม2เส้นนี้ก็วงเงิน 1.4 แสนล้านบาทนะคะซึ่งทางคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังบอกก็ที่ผ่านมาหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องค่ะก็ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการกู้เงินเพราะถือเป็นโครงการเร่งด่วนนะคะที่ต้องเร่งเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรส่วนแหล่งที่มาของเงินบอกว่าไม่มีปัญหานะคะถ้างบประมาณไม่เพียงพอก็จะใช้วิธีการกู้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลค่ะสำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ทั้ง2สายนะคะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่ปัจจุบันมีปัญหารถติดมากนะคะก็เรื่องของการกู้เงินเนี่ยถ้ากระทรวงคมนาคมสามารถเปิดประมูลเพื่อก่อสร้างได้ทันปีงบประมาณ58นี้กระทรวงการคลังก็บอกว่าพร้อมจะปรับแผนเงินกู้ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณนี้แล้วก็จะบรรจุแผนของโครงการมอเตอร์เวย์2เส้นนี้ไว้ในแผนอีกด้วยค่ะค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าโครงการมอเตอร์เวย์ทั้ง2สายถือเป็นโครงการเร่งด่วนก็น่าจะเข้าสู่ครม.วันนี้แล้วก็ผ่านการพิจารณานะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมที่จะเสนอเข้าครม.เช่นเดียวกันแต่เป็นสัปดาห์หน้านะคะก็คือเรื่องของความร่วมมือการพัฒนาระบบรางไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก่อนที่ผู้แทนฝ่ายไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะลงนามกรอบความร่วมมือนี้ในวันที่26ถึง27พฤษภาคมค่ะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราหลายโครงการด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงความเร็วมากกว่า900กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขนั้นได้มีการศึกษาถึงรายละเอียดของเส้นทางการเดินรถของเส้นทางสายนี้ตั้งแต่ปี2555แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหากว่าญี่ปุ่นสนใจคาดว่าก็น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงต้นปี2559ค่ะส่วนรายละเอียดวงเงินลงทุนและที่มาของงบประมาณเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นคาดว่าจะมาจากการร่วมทุนกันระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาเพื่อมาดำเนินโครงการนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะคะบอกว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยยังสนใจลงทุนเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคของไทยด้วยในเส้นทางรถไฟรางมาตรฐานอรัญญประเทศที่สระแก้วนะคะหรือจะเป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้รวมถึงแนวภาคตะวันออกของไทยด้วยถึงแม้ว่าจะปัจจุบันเนี่ยไทยจะมีข้อตกลงกับจีนที่จะพัฒนารถไฟรางมาตรฐานเส้นหนองคายนครราชสีมาแก่งคอยมาบตาพุดอยู่แล้วแต่ในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยยังมีระบบรถไฟอีกหลายโครงการค่ะทั้งแอร์พอร์ตลิงก์หรือรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยสามารถจะเข้ามาพัฒนาความร่วมมือได้อีกในอนาคตด้วยก็คือถ้าสนใจแล้วคุยกันรู้เรื่องก็ยังมีอีกหลายโครงการที่พร้อมที่จะเปิดประตูไม่ได้ปิดกั้นนะคะที่จะร่วมมือกันต่อไปค่ะลองไปฟังเสียงจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ค่ะญี่ปุ่นก็ได้มาหารือแล้วก็ได้แจ้งความประสงค์แล้วก็ยืนยันว่า
ทางญี่ปุ่นให้ความสำคัญตามที่ได้หารือกับทางฝ่ายไทยว่าเส้นทางที่มีความสำคัญลำดับหนึ่งนั้นคงจะเป็นก็จะเป็นเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมนั้นได้ทำการศึกษาไว้แล้วนะครับทางญี่ปุ่นก็จะขอเข้ามาดูเพื่อที่จะให้เกิดโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรมเริ่มต้นจากปี2559เป็นต้นไปนะครับโดยที่ว่าในระยะเวลาช่วงครึ่งปีหลังนั้นทางญี่ปุ่นก็จะส่งทีมแล้วก็ส่งทีมมาทำการสำรวจแล้วก็เรื่องของการทบทวนในเรื่องของผลการศึกษาที่เราได้ทำไว้เพื่อนำไปสู่ในเรื่องของการออกแบบนะครับซึ่งระบบนี้ก็จะเป็นระบบรถไฟซึ่งทางญี่ปุ่นก็เรียนว่ามีโอกาสในการที่จะพัฒนาไปเป็นความเร็วสูงได้นะครับค่ะซึ่งสิ้นเดือนนี้นะคะทางคณะของไทยก็จะไปญี่ปุ่นเพื่อลงนามกรอบความร่วมมือระบบรางด้วยนะคะส่วนเรื่องของไทยจีนนะคะทางรัฐมนตรีคมนาคมพลอากาศเอกประจินจั่นตองค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่ได้ไปประชุมหารือที่ประเทศจีนที่คุณหมิงนะคะเมื่อ 6-8 พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าจีนเนี่ยได้นำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงการและกำหนดเส้นทางเดินรถทิศทางสถานีไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ 100% ส่วนไทยเองเนี่ยก็ได้รายงานผลการอำนวยความสะดวกด้านการทำวีซ่าการประสานงานเพื่อนำอุปกรณ์สำรวจเข้าประเทศค่ะซึ่งจีนได้ส่งคนเข้ามาทำงานในไทยแล้วด้วย80รายนะคะและจะเข้ามาอีกในช่วงปลายเดือนนี้เพิ่มเติมอีก82คนเพื่อทำการสำรวจและออกแบบด้วยนะคะสำหรับความร่วมมือของโครงการรถไฟไทยจีนจะดำเนินการ4เส้นทางด้วยกันนะคะไปฟังพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเดิมนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าทาง CAC กับบริษัทที่ทำการสำรวจนั้นจะทำการสำรวจตอนที่1เสร็จในเดือนกันยาแล้วก็จะสร้างตุลาเลยซึ่งยืนยันตามนี้นะครับแต่ว่าตอนที่2นั้นก็ขอเลทไปหน่อยตอนที่2ขอเลทไปหน่อยเพราะว่าเขารอคุยกับเราเรื่องของพื้นที่ที่จะผ่านลุ่มน้ำ A1จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปแบบของการสร้างกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับส่วนตอนที่3นั้นเขาคาดว่าเขาจะเสร็จก่อนเวลาเดิมนั้นจะเสร็จทันวา58เขาบอกเขาจะเสร็จก่อนถ้าเสร็จก่อนเขาขอสร้างได้เลยไหมตอนที่3ก็ตกลงในหลักการคราวนี้ว่าเขาอาจจะเสร็จภายในกันยาตุลาแล้วเขาอยากจะหลังจากนั้น1เดือนสร้างต่อได้เลยนั่นคือในตอนที่3เดิมนั้นจะเป็นปลายมกราคม59จะเป็นประมาณตุลาถึงพฤศจิกา58จะเริ่มก่อสร้างสำหรับตอนที่4นั้นเขาขอเลทไปนิดหน่อยในการสำรวจอาจจะเป็นมกราคมกุมภาแล้วก็จะทยอยดำเนินการในเรื่องการก่อสร้างตามมาค่ะซึ่งโครงการลงทุนรถไฟไทยจีนเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็มี Exim Bank ของจีนเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินนะคะแล้วก็คาดว่าจะทราบเงื่อนไขลงทุนแล้วก็ที่มาของแหล่งเงินได้ชัดเจนภายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วกรณีของไทยกับจีนเนี่ยอย่างที่เรียนไปในตอนต้นรายการว่าวันนี้ต้องติดตามนะคะว่าคณะของทางกรมการบินพลเรือนของประเทศจีนได้มาประเทศไทยค่ะเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบินของสายการบินในไทยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะซึ่งจีนเองก็ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนกิจการด้านการบินของไทยส่วนคิวที่เขาจะมาตรวจสายการบินในประเทศไทยในรอบนี้เนี่ยก็มีสายการบิน4สายการบินนะคะที่ต้องตรวจที่ต้องถูกตรวจก็คือสายการบินนกสกู๊ตสายการบินออเรนท์ไทยสายการบินซิตี้แอร์เวย์แล้วก็สายการบินอาร์แอร์ไลน์นั่นเองค่ะก็จะเป็นลักษณะของทั้งเที่ยวบินแบบประจำแล้วก็แบบเช่าเหมาลำที่บินไปจีนนะคะทั้ง4สายการบินเลยมาปิดท้ายกันที่เรื่องของ7-11นะคะหรือว่าในเครือ CP นั่นเองที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสของโซเชียลออกมานะคะที่เขาจะรณรงค์ร่วมกันในการที่จะไม่เข้าไปซื้อของใน 7-11 นะคะซึ่งทางด้านของผู้บริหาร CPO นะคะคุณบัญญัติคำนูนวัดเนี่ยนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าก็มีส่วนที่ทำให้ยอดขายลดลงไปอยู่บ้างรวมถึงผลที่ส่งตรงมาถึงตัวแบรนด์7ก็น่าจะมีด้วยเช่นเดียวกันจากกรณีที่สื่อโซเชียลมีเดียทำการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ7-11ตั้งแต่วันที่7-11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าถ้าเอาเป็นตัวเลขจริงๆผลกระทบด้านยอดขายที่ชัดเจนเนี่ยคุณบัญญัติว่าคงจะต้องรอผลสรุปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่าบริษัทมีสาขาเปิดให้บริการมากถึง 8,000 สาขาค่ะใช่ค่ะซึ่งทางคุณบัญญัตินะคะก็บอกว่าตอนนี้ทาง CPO เองก็ได้หยุดเพื่อรับฟังความเห็นของทุกคนแล้วนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาพิจารณาเพื่อทำการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภคต่อไปค่ะบอกว่าที่ผ่านมาร้าน 7-Eleven ถือเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่คู่กับชุมชนและสังคมไทยมา26ปีสินค้าและบริการต่างๆก็เกิดจากการพัฒนาตามความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอดนะคะแต่ก็ยอมรับว่ากระแสรณรงค์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยกระทบกับยอดขายนะคะแต่จะมากแค่ไหนก็จะติดตามตัวเลขในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะกับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของธุรกิจผูกขาดแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งที่สังคมตั้งคำถามเช่นเดียวกันก็คือการทำหน้าที่ของภาครัฐหรือกฎหมายที่จะดูแลให้การแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจรายใดๆก็ตามเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมรวมไปถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะค่ะก็เลยทำให้ทางด้านของคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะคุณอดิศักดิ์พานุพงศ์โฆษกของคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าสปช.ในวันที่12พฤษภาคมเนี่ยจะมีการรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคต่อที่ประชุมสปช.พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าการยกร่างพรบ.ป้องกันการแข่งขันทางการค้าเพื่อที่จะมารับฟังความคิดเห็นจากทางสมาชิกเพื่อนำข้อเสนอไปปรับปรุงยกร่างกฎหมายและนำเสนอต่อที่ประชุมสปช.ก่อนที่จะส่งให้สนช.ผลักดันเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไปโดยการหลักการของกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะคะคุณอดิศักดิ์บอกว่าไม่ได้มุ่งป้องกันการผูกขาดของบริษัท CP เพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นการสร้างหลักการคุ้มครองทางการค้าทั้งระบบไม่ให้ถูกเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการรายใหญ่อีกต่อไปค่ะใช่ค่ะซึ่งคงต้องติดตามนะคะเพราะว่ากฎหมายที่ควรที่จะได้รับการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงนะคะก็อย่างเช่นพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะคะ ค่ะหรือว่าพรบการแข่งขันการค้าพ.ศ. 2542ให้เกิดความทันสมัยแล้วทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างรวดเร็วนะคะตลอดจนพูดไปถึงเรื่องของการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคด้วยให้เป็นไปตามหลักสากลนะคะก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำหนึ่งนะคะถึงการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างธุรกิจรายใหญ่รายเล็กแล้วก็ผู้บริโภคต้องได้รับความเป็นธรรมอีกด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญคือลดการผูกขาดการค้าของธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยนะคะแล้วค่ะเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ